างวัลนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลนั้นทรงเกียรติและในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยด้วยเนาะเราก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องของรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเนี่ยก็คงต้องเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติดร.ทิพย์นครินทร์บุญเฟื่อง Senior Researcher ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์บริษัท SCGP ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการประเภทการออกแบบบริการประจำปี2563ผลงานนวัตกรรมดม Detect Odor Monitoring ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจรการจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นของโรงงานอุตสาหกรรมเนาะซึ่งกรณีนี้ก็จะช่วยทำให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีประเด็นปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยสามารถที่จะจัดการปัญหาตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงงานแล้วก็อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้กับชุมชนด้วยค่ะเราพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่ถ้ารางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในฐานะที่เป็นนักวิจัยและเราก็มีความภูมิใจมากนะคะที่รางวัลเนี้ยสามารถที่จะยกระดับตัวของงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ค่ะในส่วนของ SCG Packaging นะคะจริงๆองค์กรเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมเป็นอย่างมากก็เลยเป็นที่มาว่าองค์กรเราก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในส่วนของการที่เราพัฒนาแล้วก็ใช้อยู่ในองค์กรเองเนี่ยการที่ได้รับรางวัลหรือว่าการที่ได้ออกไปยังเวทีที่เป็นระดับประเทศนะคะก็จะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสิ่งที่เราทำได้มากขึ้นตั้งแต่เข้าร่วมสมัครนะคะเราเองก็ได้รับคอมเมนต์ดีๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเราเองเอาไอเดียเหล่านี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่า implement ใช้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศรางวัลนี้ไปเนี่ยทางหน่วยงาน NAA เองก็มีการเรียกว่ายิงแอดเข้าไปทาง Facebook มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งอย่างกรณีนี้ก็ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสื่อสารได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็เป็นรางวัลที่ล้ำค่าแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะคะที่มีมาตั้งแต่ปี2548นะคะในฐานะนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรมเราก็มองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาอาชีพของเราเลยนะคะอยากจะขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจนะคะหรือยังรีรออยู่มาร่วมสมัครงานนวัตกรรมแห่งชาติปีนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าเราจะได้รับการยกระดับงานนวัตกรรมของเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะ